สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับร้านตาเบิ้ลบิ๊กสกูตเตอร์นะครับวันนี้ผมมีสายทัวริงคนที่ชอบรถออโตเมติกแต่อยากได้รถแนวลุยนะครับแนวฮอตโอเวอร์แนววิบากไว้ลุยเดินทางหรือว่าจะเป็นกึ่งแบบเป็นพวกคุยเซอร์กึ่งทัวริงอะไรประมาณนี้นะเป็น Honda NC750 XD นะครับก็คือเป็นตัวรหัส X ตามหลังเนี่ยก็เป็นรหัสของเกียร์ DCT นั่นเองนะครับคันนี้เป็นรถปี2014นะครับแต่วิ่งโคตรน้อยครับ 4,000 กว่ากิโลเท่านั้นเองผมว่าน่าจะไมล์น้อยสุดในตลาดตอนนี้ก็ว่าได้เป็นอีกคันนะเป็นอีกคันที่ไมล์น้อยจริงๆแล้วก็แต่งทัวริงมาให้แล้วนะครับแต่งทัวริงมาให้แล้วไล่มาด้านหน้าเลยมีการ์ดกันมือของ ADV นะครับกระจกมองข้างทรงลิโซมานะครับชิลด้านหน้าของ Honda นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์สะท้อนแสงขอบล้อทั้งด้านหน้าแล้วด้านหลังนะครับมาในส่วนของตรงช่วงนี้จะมีที่ชาร์จเป็นแบบ USB นะครับกันน้ำนะแกะไงวะนี่เป็น USB นะกันน้ำได้แล้วก็ที่ใส่มือถือแบบกันน้ำนะครับกันถังของ H2C นะครับกันรอยถังนะตัวแหลกท้ายของออโตบานออโตบันนะโอยาบันภาษาอังกฤษนี่ผมขอโทษทีนะเพราะผมไม่เก่งจริงภาษาอังกฤษนะครับกล่องท้ายใส่เป็นชาร์จรุ่น SH48 ลิตรนะครับประมาณนี้นะแล้วก็มีการไล่น็อตบ้างนะครับนี่ไล่ตัวแหวนรองน็อตอะไรพวกนี้นะเป็นของอะไรทูปาร์คเนมอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งแล้วกูเนี่ยการไล่น็อตอยู่บ้างนะครับยึดบางคนหน้ายึดไรนะครับแล้วก็ตีนเป็ดขาตั้งข้างก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วสภาพรถถือว่าใหม่มากอ่ะนี่ยังไม่ได้ขัดนะผมแค่ล้างส่งไปล้างมีพิงหลังมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับกล่องนะครับพวกนี้จะเป็นอัคเซสซอรี่ที่ซื้อแยกนะครับน่าสีสวยนะครับสีแดงเดิมจาก Honda เลยนะครับสภาพสวยอาจจะมีบ้างตำหนินะครับตรงมุมเงี้ยอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่ารถไม่มีล้มไม่มีชน 100% นะครับหม้อน้ำนี่โคตรใหม่ไฟหน้ายังสวยอยู่เลยนะครับอย่างที่บอกครับที่เจอส่วนใหญ่ไฟหน้าจะเริ่มแตกรายงานหรืออะไรแล้วแต่คันนี้ไฟใสๆเลยนะครับจอดในร่มครับจอดอมฝุ่นมาหลายปีแบตเตอรี่แน่นอนครับน็อกไปแล้วผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่แล้วนะครับแล้วก็ของเหลวน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับของอินิกนะครับทะเบียนมีเรียบร้อยนะครับรถออกศูนย์อยู่แล้วนะครับแต่ทะเบียนเป็นเลข999เจ้าของขอสลับไปใส่กับรถคันใหม่ที่เชิญเกียรติร้านผมยางแน่นๆเต็มๆนะครับยังไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับก็รถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้นะครับสวยอยู่นะสภาพคันนี้ถือว่ากิฟต์ดูเลขใหม่ดีกว่าปึ๊บเลขใหม่อยู่ที่ 4,787 กิโลไม่โคตรน้อยอันนี้เป็นเบรกมือนะครับเวลาใช้ก็ยกขึ้นมาหาตัวเวลาจะปลดก็ง้างนิดนึงแล้วก็กดตัวนี้ลงนะครับก็ปลดเรียบร้อยเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ดีกว่าน้ำมันเติมเต็มถังให้เรียบร้อยแล้วนะครับเร่งเครื่องเลยข้อดีของตัว DCD ของ Honda เข้าเกียร์ว่างเร่งเครื่องได้นะครับถ้าเราไม่ได้เข้าเกียร์รถจะไม่มีการเดินหน้านะครับก็แตกต่างจากออโต้ของรุ่นอื่นนะครับสภาพต้องบอกว่าใหม่จริงจังผมพยายามจะถ่ายให้ชมแบบชัดๆเลยนะช้าๆชัดๆคือรถสวยอะรถสวยนะครับรถสวยมากไฟนี่รู้สึกจะเปลี่ยนหลอดมาละแต่ไม่ได้เป็น LED นะเป็นหลอดแบบที่มันออกให้มันออกขาวนั่นเองนะครับใครอยากจะใส่ LED เพิ่มก็ว่ากันไปนะครับไฟขอทางติดไหมไฟท้ายเป็นไงโอ้มีของแต่งด้วยนะนี่มีตัวไฟเบรกวงที่3นะครับอยู่ใต้แหลกของชาร์จมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ดีนะเพราะว่ารถรุ่นนี้ไฟท้ายแอบขี้น้อยใจไปนิดนึงไฟท้ายในดวงกระจิ้วเดียวรถคันมาเลยพอติดตัวไฟเบรกดวงที่3มาแล้วเนี่ยก็ทำให้มันเห็นชัดเจนดีในระยะไกลๆนะครับ
ก็ดีอยู่ดีอยู่อันนี้ดีอยู่นะครับแหลกไม่ชอบก็ไปถอดออกได้นะครับเพราะว่าไม่มีการเจาะรถนะครับจะใช้วิธีการยึดข้างละ2ตัวตามนี้นะครับปลดออกได้เลยมันยึดกับบาร์ที่มันจับตัวหลังนะครับกันรอยถังน้ำมันมาให้เรียบร้อยรถสีสวยนะครับสียังผมยังไม่ได้ขัดแล้วกันล้างอย่างเดียวนะครับประมาณนี้นะขออนุญาตเกียร์ก็ได้ทั้งออโต้และมันนวดนะครับปรับตรงนี้เลยนะครับ AT กับ MT เกียร์เข้าตรงนี้แล้วก็มีโหมดสปอร์ตโหมดอยู่ด้านนี้นะครับอัพแอนด์ดาวน์ลบอยู่นี่บวกอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็รุ่นนี้เก็บของได้น้อยแต่ว่ามันก็ดีตรงนี้นะนี่ไว้อะไรดีหมวกกันน็อกเต็มใบก็อาจจะได้ไซส์เล็กนะไซส์ใหญ่ไม่น่าจะได้แต่ครึ่งใบได้แน่นอนแต่ผมว่าเอาเป็นที่เก็บสำหรับซื้อกับข้าวฝากภรรยาที่บ้านดีกว่านะครับเครื่องมือติดรถครบนะครับยังไม่ได้รัดนะครับเครื่องมือติดรถจะวางอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อันนี้อะไรวะมีสำเนาได้สมให้ดูสำเนารถเจ้าของเดียวนะครับเจ้าของเดียวในเล่มแล้วก็ปี2004ตรงรุ่นนะครับนี่ทะเบียน333โทษทีเขาจะไปใส่คันใหม่คัน BM นู่นนะครับทะเบียน333เจ้าของเขาขอคืนนะครับคันนี้เป็นเจ้าของเดียวกับ Honda DN01 ที่ผมเพิ่งจะถ่ายคลิปลงไปเมื่อกี้สักครู่นะครับเขาอยู่แถวสุขุมวิทแล้วรถมันติดมากเขาก็เลยไม่ได้ใช้รถเลยจอดจนแบตน็อกไปอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเอามาเทิร์นเป็นใน Vespa ไปนะครับคันเล็กๆใช้คล่องตัวแล้วก็เบียร์ไปคันหนึ่งไว้ขี่ออกเดินทางอะไรนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้ประวัติดีนะครับรถลูกค้าผมเองลูกค้ากันมาคนนี้นี่ลูกค้ากันมา10กว่าปีแล้ว ที่เติมน้ำมันจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะนี่เปิดกล่องอันนี้น้ำมันจะอยู่ตรงนี้น้ำมันนี่แอบแปลกนิดนึงเดี๋ยวก่อนนะต้องใช้มือโอเคนี่เวลายกขึ้นปุ๊บเนี่ยขาค้ำมันจะค้ำให้อัตโนมัติเลยแต่เวลาลงกดลงนี่เลยไม่ได้นะต้องยกขึ้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็ถึงจะปล่อยได้ถึงจะปิดได้แต่เวลามันค้ำมันค้ำให้เองนะครับน้ำมันเติมตรงนี้นะครับเติมโซฮอ E10 ได้โซฮอ9591อะไรได้หมดเลยนะครับนี่น็อตเดิมสภาพเดิมสวยมากอ่ะจะไม่สวยได้ไงมัน 4,000 กว่าโลเองเวลาปิดก็อาจจะต้องมีเทคนิคหน่อยนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะสำหรับคนที่หารถใช้หน้าหนาวออกทริปผมว่าเดินทางไกลอ่ะแบบบางทีคนเราอยากจะได้รถทรงแบบแนว BMW GS เนาะแต่อาจจะงบไม่ถึงผมว่ารุ่นนี้เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจในราคา Forza 350นะคือใครได้อยากจะไปซื้อ Honda 350อยู่เนี่ยผมอยากให้ขยับมาเล่นรถพวก2สูบดีกว่านะครับรถ2สูบเนี่ยเรื่องของกำลังอัดเรื่องของอัตราเร่งนะครับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นราคามือ2เนี่ยราคามันไปจับต้องได้นะครับเรียกว่าจับต้องได้แล้วกันนะครับคันนี้เปิดราคานะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่แถม149,000บาทนะครับคุ้มไม่คุ้มคุณไปตัดสินใจเองนะครับถ้าคุณหารถแนวนี้อยู่รุ่นนี้อยู่เนี่ยผมว่าคันนี้ 4,000 กว่ากิโลรถสีเดิมทั้งคันแต่งมาให้คุณเรียบร้อยแล้วก็รถประวัติดีเจ้าของเดียวแล้วก็ยังมีในส่วนของแบตเตอรี่ใหม่ของเหลวใหม่เพราะฉะนั้นคันนี้สดสวยแน่นอนนะครับออกศูนย์ Honda Big Wing เพราะฉะนั้นเข้าศูนย์ Honda Big Wing ได้ทั่วไทยเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับโซยังไม่ตายนะโซยังสวยๆอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นรถที่จอดนานไปหน่อย จอดมากกว่าใช้สนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นะครับสำหรับรายละเอียดของรถคันนี้เดี๋ยวผมลงรายละเอียดให้ในข้อความด้านล่างนะครับถ้าสนใจไงก็สามารถที่จะมาดูรถมาลองขับได้ใกล้ๆนะในที่จอดรถเนี่ยมาลองขับได้จะได้รู้ฟีลลิ่งรู้ว่าขาเรายันถึงไหมแต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้สูงอะไรมากผมสูง178นะผมขึ้นไปคอมเนี่ยผมเหยียบได้เต็มเท้าทางด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับเหยียบได้เต็มเท้านะเรื่องความนิ่มนวลเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้นี่แบบลุยได้ทางป่าทางเขาอะไรเงี้ยก็ลุยได้แล้วก็ขับสนุกเพราะว่ามันเป็นรุ่น X ที่มันมีเกียร์ DCT นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขึ้นเขาลงเขาเนี่ยรถที่มีเกียร์ DCT เนี่ยจะได้เปรียบกว่ารถที่มันไม่มีเกียร์เนาะเพราะว่ามันสามารถที่จะเชนเกียร์ลงมาได้โดยไม่ต้องมานั่งใช้เบรกอย่างเดียวเหมือนรถออโต้รุ่นอื่น
นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ใช้งานคล่องตัวขับสนุกที่บอกว่าใช้งานคล่องตัวเนี่ยผมบอกให้ว่าถ้า Forza 300มุดได้ผมว่า NC 750X เนี่ยก็มุดได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันผอมครับมันไม่ได้อ้วนเนาะผอมจากหน้าไปถึงหลังผอมหน้ายังไงหลังก็ผอมไปอย่างนั้นนะยกเว้นกล่องกล่องอาจจะเวลาเลี้ยวอาจจะต้องระวังหน่อยอาจจะไปเบียดชาวบ้านเขาได้นะครับโอเครถที่ร้านก็ยังมีให้เลือกซื้ออยู่นะครับก็สนใจไงก็ติดต่อสอบถามมานะครับยังไงจะอัปเดตทาง Facebook เร็วที่สุดนะครับ Facebook ผมชื่อร้านตาเบิ้ลภาษาไทยนะครับเบิ้ลบอไปไม้นะครับไม่ใช่เบิ้ลปอปานะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ